เฮ้โยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกันตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงรองเท้าที่เพื่อนๆถามกันมามากที่สุดนะครับนั่นก็คือ Nike Mercurial Vapor 14แล้วก็ Nike Mercurial Superfly 8ครับโดยหลังจากที่ผมทำคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการเปิดตัวรองเท้า Nike Mercurial รุ่นใหม่ไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้ข้อมูลจาก Nike.com แล้วก็ช่อง YouTube ทางฝั่งยุโรปนะครับที่ได้รีวิวรองเท้า Nike Mercurial Superfly 8แล้วก็ Nike Mercurial Vapor 14ไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลหลักๆของ Nike Mercurialรุ่นนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับและความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ Nike Mercurial รุ่นนี้ครับซึ่งจะมีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์บ้างแล้วก็จะมีอะไรที่ไม่น่าแปลกใจบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับจากที่เพื่อนๆครับได้เห็นในคลิปทีเซอร์ไปแล้วนะครับว่า Nike Mercurial Superfly 8แล้วก็ Nike Mercurial Vapor 14ชูจุดเด่นอะไรบ้างจากในคลิปนะครับโดยแยกเป็นส่วนๆนะครับที่ Nike ได้อธิบายเพิ่มใหม่ๆเข้ามาดังนี้ครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในธีมสีเปิดตัวครับเขาจะให้ชื่อว่า Dragonfly ครับหรือภาษาไทยก็เรียกว่าแมลงปอครับโดยสีที่ออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วว่าเป็นสีแบบมัลติคัลเลอร์หรือว่าหลากหลายสีมากเลยแล้วก็ความรู้สึกผมเนี่ยก็พอออกมาสีสะดุดตาอย่างเงี้ยแน่นอนว่าผมก็ต้องรีบไปซื้อครับมาดูกันที่ดีไซน์การออกแบบกันดีกว่าครับโดยจองวูลีที่เป็นดีไซเนอร์ในการออกแบบของรองเท้าMercurialรุ่นนี้นะครับบอกว่าแรงบันดาลใจหลักๆของเรามาจากโครงสร้างธรรมชาติเราพยายามสร้างสิ่งที่มีความเบาในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยการจัดวางวัสดุสำหรับMercurialรุ่นใหม่เอาไว้ในตำแหน่งสำคัญเราคิดว่านี่คืออนาคตแห่งความเร็วและเป็นความรู้สึกในแบบที่ผู้เล่นถามหากันมานานจองวูลีได้กล่าวไว้ส่วนต่อมานะครับก็คือ Nike Aero Tag ครับซึ่ง Nike Aero Tag เนี่ยในตัว Vapor 13ก็มีอยู่แล้วครับแต่จะมีการดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งจากที่เราเห็นในภาพเนี่ย Nike Aero Tagเวอร์ชันเดิมกับเวอร์ชันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองครับซึ่งถ้าผมได้รองเท้าจริงๆมารีวิวเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายความรู้สึกของ Aero Tag ให้เพื่อนๆฟังละกันส่วนต่อมาก็คือตัว upper หรือตัวหนังรองเท้าในรุ่นนี้นะครับมันก็จะไม่ใช่ฟานิททั้งตัวเหมือนเดิมแล้วนะครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปจากที่เขาอธิบายให้ฟังก็คือมันจะเป็นหนังสังเคราะห์โดยจุดนี้ก็มีข้อสังเกตที่ว่าตอนคริสเตียโนโรนัลโดลงใส่ในแมตช์แรกที่ลองใส่รองเท้าคู่นี้เขาได้ใส่แค่ครึ่งแรกเท่านั้นส่วนครึ่งหลังเนี่ยโรนัลโดก็ได้กลับไปใส่ Mercurial Superfly 7เหมือนเดิมครับอาจจะเป็นข้อสังเกตที่ว่ารองเท้าที่เป็นหนังสังเคราะห์เนี่ยตัวหนังมันยังไม่มีความยืดหยุ่นขยายมากพอในการเล่นครับโดยถ้าอ้างอิงจากหลายๆช่องในยุโรปที่ได้ลองรีวิวไปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าตัว Finite Under เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่าอีกส่วนนึงก็คือที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่น Vapor 13ก็คือตัว Texture บนพื้นผิวรองเท้าครับตัวนี้ผมมองว่ามันจะอาจจะคล้ายๆกับตัว Nemesis ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับโดยจะสังเกตได้ว่าในตัว Nemesis ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็จะมีเพิ่มTexture บนพื้นผิวนะครับเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการสัมผัสบอลได้ดียิ่งขึ้นครับดังนั้นนะครับผมก็จะไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไม Mercurial รุ่นใหม่นะครับเขาได้เสริม Texture บนพื้นผิวเพื่อเพิ่มการสัมผัสบอลที่ดียิ่งขึ้นครับรวมไปถึง Upper ชั้นนอกครับที่เป็นหนังสังเคราะห์เนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าทาง Nike เนี่ยได้กลับไปใช้พื้นผิวที่เป็นลักษณะแบบ ACC เหมือนเดิมครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่น Vapor 13ก็คือน้ำหนักครับถึงแม้ว่าเขาจะให้คอนเซ็ปต์ที่มีความเบาและบางเหมือนเดิมนะครับแต่น้ำหนักเนี่ยก็มีมากกว่ารุ่น Vapor 13อีกครับแต่ทางฝั่งช่องอื่นๆที่เขาได้ไปรีวิวแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะครับเพียงแค่เขาอธิบายสั้นๆว่ารู้สึกแปลกใจที่น้ำหนักตัวใหม่เนี่ยมีมากกว่าตัวเก่าแค่นั้นเองครับโดยสรุปการดีไซน์และการออกแบบนะครับหลักๆที่เปลี่ยนไปก็คือตัวหนัง upper ครับแล้วก็ชุดพื้นปุ่มที่เปลี่ยนไปครับจากแยกเป็น2พาร์ทก็เป็น2พาร์ทที่แบบมีเชื่อมต่อกันตรงกลางครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นจุดสำคัญที่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ก็คือตัวเลขบนรองเท้าครับก็จะเป็นเลข0ถึงเลข7ครับโดยตัวเลข0ถึงเลข7เนี่ยก็จะมีคำอธิบายสั้นๆนะครับไว้ที่แผ่นรองรองเท้าครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกให้เพื่อนๆตามนี้ครับตัวเลข01 Avail Q Lining แถบสีชมพูด้านข้างเท้าด้านนอกและด้านในคือวัสดุไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูงที่ออกแบบให้เข้ากับรูปเท้าได้อย่างแนบสนิทตัวเลข02 Speed Bandแถบสีม่วงบริเวณหน้าเท้าช่วยลดการขยับของปลายเท้าในขณะออกตัววิ่งตัวเลข03 Vamp Lining แถบสีเหลืองบริเวณปลายเท้าทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกอย่างแม่นยำและมีน้ำหนักเบาตัวเลข04 Toe Reinforcer แถบสีชมพูเข้มบริเวณปลายเท้าด้านหน้าถูกออกแบบให้มีรูปทรงตามหลักกายวิภาคเพื่อความรู้สึกเหมือนเท้าเปล่ามากที่สุดตัวเลข05 Speed Collar Package แถบสีส้มเล็กๆบริเวณรอบข้อเท้าปลายสวูททั้งข้างเท้าด้านนอกและด้านในใช้วัสดุโฟมชนิดนิ่มเพื่อช่วยลดการเสียดสีตัวเลข06 Speed Wing สัญลักษณ์คล้ายปีกบริเวณส้นเท้าทั้งข้างเท้าด้านในและด้านนอกและด้านในใช้บ่งบอกถึงการเป็นรองเท้าสายความเร็วตัวเลข07Flyknit แถบสีเขียวที่ริมรองเท้าบ่งบอกถึงวัสดุผ้าถักชิ้นเดียวของ Upper โดยจากตัวเลข0ถึง7นะครับจากที่กล่าวมานะครับเพื่อนๆก็จะได้แล้วว่าเขาพยายามชูจุดเด่นด้านความเร็วแล้วก็วัสดุที่เปลี่ยนไปจากเดิมครับใน Nike Mercurial รุ่นนี้ครับซึ่งราคาที่ขายของ Nike Mercurial รุ่นนี้ครับสำหรับตัว Vapor 14นะครับจะอยู่ที่ 8,500 บาทครับส่วน Nike Mercurial Superfly 8นะครับก็จะอยู่ที่ 8,800 บาทครับโดยตอนนี้นะครับเว็บ Nike ในไทยก็ได้เปิดขายแล้วครับสำหรับรุ่น Nike Mercurial Vapor 14ครับ
ส่วน Nike Superfly 8เนี่ยก็ต้องรอนิดนึงส่วนร้านอื่นๆเนี่ยก็จะมีพรีออเดอร์ในช่วงนี้กันบ้างแล้วครับแล้วก็จะเปิดขายจริงๆตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับโดยหลังจากที่ผมได้ดูคลิปข้อมูลรีวิวต่างๆครับจากทางช่องยุโรปต่างๆที่ได้รีวิว Nike Mercurial Vapor 14แล้วก็ Nike Mercurial Superfly 8ไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมถูกใจอันดับแรกก็คือสีสันและการออกแบบครับถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตของหลายๆคนที่จะซื้อมาใส่เล่นหรือว่าซื้อมาเก็บสะสมกันส่วนรายละเอียดอื่นๆที่เพิ่มหรือลดลงเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่ผมชอบบ้างบางส่วนที่ผมรู้สึกไม่ค่อยแปลกใจบ้างครับส่วนสิ่งที่ผมคาดหวังจาก Nike Mercurial รุ่นนี้นะครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับก็คือ Nike Superfly 8ครับซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าตั้งแต่รุ่นที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เพิ่มมาจากตัว Vapor เนี่ยก็คือแค่ตัวหุ้มข้อตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากทางฝั่ง Adidas เหมือนกันที่ตัวท็อปสูงสุดกับตัวท็อปรองลงมาเนี่ยมีราคาเลนส์ที่ต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มมาให้เหมือนแบบมีความพรีเมียมขึ้นมาทำให้คนซื้อเนี่ยมีความพอใจมากกว่าตัวที่เป็นตัวท็อประดับแบบธรรมดาครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือ Nike Superfly 8น่าจะมีอะไรที่โดดเด่นมากกว่า Nike Mercurial Vapor ด้วยซ้ำครับตรงนี้ก็คือความรู้สึกผมที่คิดว่าถ้า Nike Mercurial Superfly เนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นแบบรู้สึกว่าพรีเมียมขึ้นมากว่าจากเวเปอร์อีกนิดนึงเงี้ยผมคิดว่าคนที่ชอบเมอร์คิวเรียลก็ยอมที่จะเพิ่มตังค์เพื่อได้คุณภาพหรือว่าอะไรที่ดีกว่ารุ่นเวเปอร์ด้วยซ้ำครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Nike Mercurial Vapor 14แล้วก็ Nike Mercurial Superfly 8ในรุ่นนี้นะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับส่วนจะหาซื้อที่ไหนเนี่ยผมก็ได้บอกไปในช่วงข้างต้นแล้วครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและอยากดูคลิปรีวิวสไตล์อื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราแซคคิกเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย